วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Eat My Tube นะคะวันนี้นะคะพี่อิทจะมารีวิวตะตะอยู่ด้านล่างนี้เองคือเจ้ารอดมายากลนี่นะคะพี่อิทซื้อมาในราคา100บาทนี่ก็คือเจ้ารอดมายากลนะคะพี่อิทซื้อมาจากซีคอนบางแคนะคะด้านหน้านะคะก็จะเห็นลักษณะก็คือจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะดูดน้ำจาก3แก้วเลยแล้วก็เชื่อมต่อด้านบนเป็นหลอดคล้ายๆกับเขาวงกตนะคะเขาก็เลยเรียกกันว่าหลอดมายากล wow. ด้านหลังนะคะก็จะเป็นคำแนะนำภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีคำแนะนำภาษาไทยบอกอยู่นะคะตรงด้านนี้นะคะเขาก็จะบอกว่ามีทั้งหมด21ชิ้นนะคะให้ลองมาต่อเดี๋ยวพี่อีทนะคะจะมาต่อเจ้าหลอดมายากล นะคะให้เป็นลักษณะเขาวงกตนะคะให้เป็นมายากลสมชื่อของเจ้าหลอดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันเลยนะคะตอนแรกว่าจะทิ้งไม่ได้นะแต่ต่อไม่ถูกเราก็จะมาต่อให้มันมีลักษณะแบบนี้นะพี่อีฟจะต่อโดยดูจากต้นแบบของหีบห่อที่เขาให้มานะจ๊ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะพี่อีฟเริ่มงงละเดี๋ยวดูก่อนว่ามันยังไงฉันเริ่มงงแล้วตอนแรกบอกไม่ยากตอนนี้บอกว่ายากแล้วแต่ก็สนุกดีนะจ๊ะนี่นะคะพี่อีฟก็ต่อได้ด้านล่างนะคะสำหรับวางแก้ว3แก้วนะคะ1 2 3แล้วก็ด้านบนนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อด้านบนกันนะคะว่าจะเชื่อมยังไงก็นี่สำหรับดูดอย่างนี้ใช่ปะแล้วเวลาดูดเนี่ยคือพี่ต้องยืนดูดกันเนี่ยยาวมากพี่ต้องยืนดูดอย่างนี้ใช่ไหมจะเอาหลอดไปล้างก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวพี่อีฟนะคะจะเตรียมเครื่องดื่มสำหรับนำเจ้าหลอดเนี้ยค่ะมาดูดมันดูลำบากเนาะปิ้งนี่ก็คือเครื่องดื่มนะคะที่พี่อีฟเตรียมมานะคะไปซื้อมาจากเซเว่นแต่ว่าเป็นน้ำผลไม้แล้วก็นมที่พี่อีฟว่ารสชาติมันแปลกๆนะคะแล้วก็พี่อีฟก็ไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเจ้าน้ำอะไรกันบ้างกล่องแรกนะคะก็จะเป็นพิงกาว่าเป็นน้ำฝรั่งสีชมพูใครเคยเห็นนะขวดที่2เป็นนมเมจิรสแตงโมอันนี้พี่อีฟว่ามันทำมาแปลกมากเลยนะ yeah. แล้วก็น่ากินมากเพราะสีสันสวยงามชุดๆขวดที่3ก็คือนมกินคุกกี้แอนด์ครีมตาดัชมิลเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์เสริมกันเลยนะคะค่อยๆเทมทีละแก้วนะพี่จะใส่นมแตงโมไปก่อนเลยต่อไปนะคะพี่อีฟก็จะผสมนมกินคุกกี้แอนด์ครีมนะคะลงไปในอันที่2กลิ่นมันช็อกโกแลตแบบโอริโอเลยอะ wow. อย่างอันนี้รสชาติดีมากอันที่3ก็จะเป็นน้ำฝรั่งสีชมพูไม่เคยกินมาก่อนเลยนะอุ้ยสีสวยมากสีเหมือนน้ำบีทรูทเลยค่ะเห็นสีก็อยากกินแล้วว่านิดนึงมันจะหวานๆเหมือนกับรสชาติแบบฝรั่งแต่ว่าจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ก็มาถึงนาทีสำคัญของเราก็คือการนำหลอดนะคะใส่ลงไปในแก้วเดี๋ยวพี่อีฟนะคะจะลองดูดน้ำทั้ง3แก้วนะคะพร้อมกันในหลอดมายากลอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเริ่มเลยนะคือมันมีความรู้สึกว่าอึกแรกเนี่ยมันเป็นน้ำอันนี้แล้วอึกต่อไปมันเป็นน้ำอันนี้แล้วผสมกับน้ำอันนี้นิดๆอ่ะมันไม่ได้ผสมกันทีเดียวมันเหมือนค่อยๆโยงมาทีละเส้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อยๆแบบมาทีละนิดมันรสชาติมันหลืมบะหลี่มากเลยเดี๋ยวลองกินอีกทีนึงงั้นสังเกตนะหรอไอ้แก้วนี้จะหมดก่อนรสชาติมันอร่อยแบบบอกไม่ถูกอ่ะเข้าใจความรู้สึกไหมแต่ว่ากินได้นะคะน้องๆลองทานดูนี่พอพี่อีพอดูดเสร็จใช่ไหมแล้วพอพี่อีแบบพักเบรกแป๊บนึงน้ำมันก็จะไหลรวมไปลงกับแก้วทั้งสามละเห็นไหมว้า wow. วเป็นสีแดงแล้วตอนนี้จริงๆเจ้าหลอดมายากล นะคะสามารถต่อได้หลายแบบมากเลยนะคะอันนี้พี่อีก็ต่อให้ดูอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบเหมือนกับ exact นี่ลองดูดนะว่ามันจะเท่ขนาดไหน เวลาดูดนะคะเราก็ต้องใช้แรงมากกว่าหลอดปกติเพราะว่ามันจะซิกแซกเลี้ยวโค้งไปมานะคะแต่พี่ว่ามันก็สนุกดีนะเด็กกินแบบกินกับเด็กๆอ่ะจริงๆสามารถหลอกล่อไปให้สำหรับน้องน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบกินนมนะคะแล้วก็บอกว่าให้ดูดผ่านหลอดพี่ว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียว
ดูดตาเลือดเลยอันนี้มันก็เก๋ดีแล้วก็น่าเล่นนะน้องๆลองซื้อมาเล่นได้นะวันนี้นะคะพี่อีฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับพี่อีฟใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้พี่อีฟขอไปดูดหลอดมายากลกับนมแล้วก็น้ำผลไม้ทั้ง3แก้วให้หมดก่อนนะบ๊ายบายน้องๆลองซื้อมาเล่นกันนะคะสนุกดีค่ะรสชาติกลมกล่อมมาก